แมทแจ้งแล้วจับมือไฮโซโพกขอแก้ความผิดพลาดส่งแชทให้อ้ําดูออกมาชี้แจงผ่าน IG Story ของตัวเองสำหรับสาวแมทพิรณีหลังถูกโยงนางเอกมอม้าจับมือแฟนซุปตาปบมือที่3ทำรักอ้ําพัชราภาและไฮโซโพกประธานวงต้องจบลงแม้ก่อนหน้านี้ทางผู้จัดการส่วนตัวของแมทจะออกมาชี้แจงและยืนยันว่าไม่ใช่มือที่3แต่ดูเหมือนว่ากระแสข่าวจะไม่เบาลงล่าสุดแมทได้ชี้แจงเรื่องทั้งหมดว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นแมทตัดสินใจว่าจะไม่เงียบแต่จะขอออกมาชี้แจงครั้งเดียวทางนี้เพื่อให้ได้ฟังจากปากแมทแบบครบถ้วนไม่ตัดต่อและไม่แต่งเติมให้เข้าใจผิดนะคะเรื่องมีอยู่ว่าแมทไปสังสรรค์ปีใหม่โดยไปกับเพื่อนๆผู้จัดการไม่ได้มีการนัดกับพี่พกแต่อย่างใดเป็นกลุ่มเพื่อนแฮงเอาท์กันมานานทุกครั้งที่ปาร์ตี้ก็จะได้เจอหรือไม่ได้เจอตามแต่โอกาสวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่พกผายมือขึ้นมาจะว่าเพื่อดูแลน้องก็ได้ไม่ใช่การเดินจูงมือหรือจับมือถือแขนแบบชู้สาวทั้งนี้แมทคุยกับพี่พกแล้วว่าเราต้องยอมรับในความไม่คิดเกินไปของเราสองคนจึงทำให้มีภาพที่น่าเข้าใจผิดอยากแก้ตัวตรงจุดนี้แต่ขอแก้ไขเพื่อยอมรับความผิดพลาดเมื่อทราบเรื่องว่าพี่อ้ําไม่สบายใจแมทรีบส่งข้อความไปเพื่อขอโทษและอธิบายในวินาทีนั้นเลยรวมถึงส่งแชทของแมทกับพี่พกตั้งแต่แรกพอคิดว่าอย่างน้อยถ้าคนจะมีอะไรเกินเลยจริงต้องปรากฏในแชทเพื่อให้พิจารณาในความบริสุทธิ์ใจค่ะทั้งนี้ขออภัยทุกท่านที่เกี่ยวข้องแมทเป็นห่วงความรู้สึกของทุกท่านมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่เมื่อพลาดแล้วขอแก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้องแทนการแก้ตัวค่ะขอโทษจากใจอีกครั้งและขอความกรุณาไม่แต่งเติมเรื่องให้บานปลายใหญ่โตนะคะอย่าลืมว่ามีหลายคนต้องบอบช้ำขอบคุณค่ะก็เคยบอกแล้วนะ